กราบสวัสดีครับผมช่วงนี้ไปไหนมาไหนมองซ้ายมองขวาก็คิดแต่ว่ากูติดหรือยังวะและเนื่องจากรัฐบาลไม่ยอมให้กินอาหารในร้านอาหารเคเลยจะขอลองเปลี่ยนคอนเทนต์สักนิดนึงเอาสาระเรื่องเล่าฟังเพลินๆมาฝากกันบ้างดีกว่านะครับชื่อรายการนั้นมีอยู่ว่าจริงว้าวที่เขาว่ากันว่าคนทั่วไปกลืนแมงมุมขณะนอนหลับปีละ4ตัวเรื่องนี้มันมีที่มาอยู่นะครับผมมันเป็นที่พูดกันในหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมที่เขากล่าวกันว่าเรื่องนี้ยังเป็นปริศนาเพราะว่าในขณะนอนหลับอาจมีแมงมุมไต่เข้าไปในปากคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเรื่องนี้ยังเป็นที่ต้องเฝ้าระวังถึงขนาดมีตีพิมพ์ลงในหนังสือเรื่อง Insect Fact and Folklore ซึ่งแปลว่าเรื่องจริงและคติชนเกี่ยวกับแมลงซึ่งตีพิมพ์เมื่อคริสตศักราช1954นั่นเองและความจริงของเรื่องนี้ก็คือข่าวมั่วไม่เคยมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ว่าคนกลืนแมงมุมปีละกี่ตัวจำนวน4ตัวนั้นกุขึ้นมาเป็นเรื่องที่หลอกลวงผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมกล่าวว่าแม้แต่การที่เพื่อน8ขาสักตัวจะคลานเข้าไปในปากคนก็แทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วเรื่องที่คนจะกลืนแมงมุมเข้าไปนั้นยิ่งยากเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นนอนอ้าปากพักผ่อนได้ตามสบายใจเลยและมีแถมอีก8เรื่องราวของแมงมุมที่เป็นเรื่องมั่วคำกล่าวต่อไปนี้ล้วนไม่จริงอ่านเรื่องราวของแมงมุมเยอะๆสิจะได้รู้เพิ่มขึ้น 1. แมงมุมเป็นแมลง 2. แมงมุมส่วนใหญ่กัดคนไม่ได้เพราะเขี้ยวเล็กเกินไป 3. แมงมุมทุกชนิดชักใยไว้จับเหยื่อเท่านั้น 4. แมงมุมทารันทูล่าฆ่าคนได้มันไม่จริงทารันทูล่าฆ่าคนไม่ได้นะครับ 5. แมงมุมจะฟักออกมาจากแผลที่ถูกแมงมุมกัดโอ้ยอันนี้จะต้องดูหนังมากแค่ไหนเนี่ย 6. ตีนของแมงมุมนั้นมีน้ำมันเคลือบเพื่อไม่ให้ติดกับใยใครเป็นคนคิดเนี่ย 7. แมงมุมดูดความชื้นจากปากคนที่หลับอยู่มันดูดทำไมอะเนาะ8. แมงมุมหนีหนาวเข้ามาอยู่ในบ้านเรือนในฤดูใบไม้ร่วงไม่อ่ะเขาก็อยู่ได้ทุกที่ไม่ว่าจะป่ามุมบ้านหลังคาหรือว่าจะอยู่ใต้เตียงคุณก็ได้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับเรื่องที่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าข่าวลือเรามีคำตอบให้คุณอีกหลายเรื่องอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกด Subscribe เอาไปเล่าให้เพื่อนๆหรือลูกๆฟังนะครับอาจจะมีประโยชน์มั้งสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้เคซัก 23.856 ไลค์กันด้วยนะครับกราบขอบพระคุณครับ